มายของตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565อักษรพระนามาภิไธยสก.อยู่ภายในกรอบรูปหัวใจพื้นสีฟ้าอักษรสเสือสีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพอักษรกอไก่สีขาวเป็นสีเดชของวันพระราชสมภพพื้นกรอบสีชมพูลายดอกมะลิสีชมพูเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพดอกมะลิเป็นดอกไม้มงคลสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติด้านบนเป็นพระมหามงกุฎภายในประดิษฐานพระแสงจักรและพระแสงตรีสื่อถึงทรงอยู่ในพระบรมราชจักรีวงศ์ขนาบซ้ายขวาพระมหามงกุฎด้วยพระสัปตปดลสเวตฉัตรฉัตรขาว7ชั้นเป็นฉัตรประกอบพระราชอิสริยยศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการนำดอกมะลิมาร้อยเรียงเป็นมาลัยลายเกลียวรูปหัวใจรอบอักษรพระนามาภิไธยสก.สื่อถึงการร้อยเรียงดวงใจอย่างกลมเกลียวถวายพระองค์ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจชาวไทยทั้งชาติและผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งต่อลูกคือประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้พ้นจากความทุกข์ยากและมีอาชีพเลี้ยงตนรูปลายหงส์ประคองฉัตรซ้ายขวาหมายถึงพระสิริโฉมสง่างามสูงค่าดังหงส์ลวดลายไทยหมายถึงพระปีชาชาญยิ่งด้านศิลปะวัฒนธรรมพระราชทานกำเนิดศิลปาชีพและทรงส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศเลขไทย90ภายใต้มาลัยหัวใจหมายถึงเลขมงคลอันเป็นอภิลักษิตะสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาบรรจบครบ90พรรษาผ้าแพรแถบสีฟ้าอักษรบอกชื่องานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไซเรนรีพอร์ตนะครับประจำวันพฤหัสที่4สิงหาคมนะครับกับผมสรัญสุทธวงศ์ครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นนะครับทางโพลิททีวีครับเราต้องมาดูกันว่าในตลอดรอบวันนะครับที่ผ่านมามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและเหตุการณ์ไหนครับที่ต้องบอกว่าเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะอุบัติเหตุหรือใดๆก็แล้วแต่นะครับอย่างกรณีเมื่อคืนนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเหตุอุกอาจนะครับในการกราดยิงนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตรงนี้ก็กลุ่มวัยรุ่นครับก็ได้ต้องบอกว่าใช้วิธีการดวลปืนนะครับในสถานเขาเรียกว่าในการเคลียร์การทะเลาะวิวาทกันนะแล้วก็การกราดยิงครั้งนี้นะครับก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับทันที2รายครับไปดูกับคลิปต้นเรื่องกันก่อนครับเอาเลยนะเอาเลยนะในช่วงเวลานะครับ 23:30 นครับเมื่อคืนนี้นะครับที่ผ่านมาที่ลานจอดรถตลาดนิกรธานีบริเวณร้านบันเทิงถนนชะยางกูลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีเหตุยิงกันขึ้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีจึงเข้าไปตรวจสอบพบมีผู้บาดเจ็บ5รายนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับบริเวณที่เกิดเหตุนะครับเป็นบริเวณลานจอดรถตลาดนิกรธานีพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.และก็กระสุนปืนไม่ทราบขนาดไม่ทราบชนิดนะครับอีกจำนวนหนึ่งกระสุนปืนลูกซองตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับกว่า70นัดมีรถยนต์รถกระบะและรถจักรยานยนต์เสียหายเบื้องต้นจำนวน5คันด้านพยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าร้านดังกล่าวเป็นร้านอาหารกึ่งผับขณะที่ตนเองทำงานอยู่ในใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุมีวัยรุ่นทะเลาะกันนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณ70ถึง100นัดมีทั้งปืนยาวและปืนสั้นตนเองและคนในร้านต้องรีบครับหลบอยู่ใต้โต๊ะนะหนีตาย
ต้องบอกว่าเหตุนี้อุกอาจมากนะครับเหตุนี้เกิดขึ้นราวๆประมาณ5นาทีเสียงปืนจึงสงบลงตัวเองนะครับก็แล้วก็ได้ออกมาพบผู้บาดเจ็บครับและก็เสียชีวิตนะรีบนำส่งโรงพยาบาลนี่เบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนก็ได้เข้าไปสืบและก็หาข่าวนะครับก็ทราบว่ากลุ่มวัยรุ่นนะครับนัดมาเคลียร์ปัญหากันในร้านกลุ่มแรกนะครับก็มีจำนวนประมาณมานั่งรอก่อนจำนวน10คนและอีกกลุ่มหนึ่งก็ขี่จักรยานยนต์นะครับตามมาเคลียร์แต่ตกลงกันไม่ได้นะครับจึงควักปืนครับยิงกันหน้าร้านแล้วก็มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทราบแล้วว่ากลุ่มดังกล่าวนะนี่คือกลุ่มของใครบ้างนะครับกำลังสอบสวนความชัดเจนจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุและจะติดตามมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับร้านนี้นะครับบริเวณดังกล่าวนี้นะครับก็กลายเป็นแหล่งรวมนะครับร้านอาหารและก็ร้านอาหารกึ่งผับที่ผ่านมานั้นต้องบอกครับว่าในบริเวณดังกล่าวนี้มีการทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้งแต่เหตุที่หนักที่สุดนะครับก็และก็เป็นข่าวมาแล้วนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่23มีนาคม2562ตรงนั้นนะครับเหตุการณ์นั้นมีผู้บาดเจ็บสาหัส2รายและก็รถยนต์เสียหายจำนวน5คันนี่นะครับเหตุการณ์นี่เมื่อคืนนี้เองนะครับแล้วก็ทางด้านนายกรัฐมนตรีครับก็สั่งงานให้เร่งดำเนินการติดตามเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษนะครับในการกราดยิงที่จังหวัดอุบลราชธานีจนทำให้พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผบตร.นะครับได้บินด่วนลงไปที่อุบลและก็เรียกประชุมฝ่ายสืบสวนภูธรจังหวัดเร่งรัดนะครับให้ตามล่ามือปืนที่ถล่มกันกลางเมืองแบบนี้นะครับสั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3เร่งสอบสวนสืบสวนหาตัวมือปืนมาให้ได้และก็เรียกประชุมฝ่ายสืบสวนนะครับของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3นะครับเพื่อขี้คายคดีอุกอาจการกราดยิงครั้งนี้นะครับให้ได้ตัวอย่างเร็วไวและก็ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับยังกำชับว่าให้ปฏิบัติตามยุทธวิธีไม่ให้ประมาทเพราะว่าเนื่องจากผู้ก่อเหตุมีอาวุธนะครับแล้วก็อาวุธนี่ที่ท่านเห็นนะในภาพทั้งปืนสั้นปืนยาวนะครับก็ยิงกันแบบสนั่นหวั่นไหวนะครับในร้านดังกล่าวแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับจำนวน2รายด้วยกันแล้วก็รถยนต์จักรยานยนต์นะครับก็ได้รับความเสียหายนี่คือโฉมหน้านะครับที่คาดว่ามาก่อเหตุนะครับการทะเลาะวิวาทในครั้งนี้แล้วก็เกิดการกราดยิงกันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงไปนะครับเร่งรัดแล้วก็ติดตามผู้ที่ก่อเหตุให้ได้แล้วก็ยังสั่งกำชับนะครับตำรวจในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะครับในการติดตามผู้ต้องหาทั้งหมดมาเพื่อที่จะดำเนินคดีนะต่อไปอันนี้อุกอาจต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมากนะครับแล้วก็ทางตำรวจเราเองก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าท่านผบตร.หรือว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้กำชับว่าให้ใช้ยุทธวิธีในการฝึกฝนมานะครับเพราะว่าผู้ต้องหาทั้งหมดนะมีอาวุธนะครับแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศในการที่เข้าไปดูแล้วก็เก็บนะครับวัตถุพยานโอ้โหจำนวนต้องบอกว่าทั้งปืนสั้นแล้วก็ปืนยาวนะเยอะมากแล้วก็ยิงกันสนั่นหวั่นไหวนะครับท่านก็จะได้เห็นภาพเหตุการณ์ขอดูภาพเหตุการณ์ช่วงยิงกันในร้านหน่อยครับผมเดี๋ยวพอจะเพลกลับมาได้ไหมเดี๋ยวลองดูกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยคนที่ไปเที่ยวก็อาจจะไม่รู้เรื่องนะครับจะเห็นแสงไฟนะครับเป็นกระเสียงกระบอกปืนนะครับไฟออกจากกระบอกปืนเลยนั่นนะครับนะถือว่าอุกอาจมากนะครับนั่นเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับซึ่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับจำนวน2รายแล้วก็ทางไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องบอกว่ากำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเร่งรัดในการจับกุมผู้ต้องหานะครับผู้ก่อเหตุนะมาดำเนินคดีจนทั้งทำให้ท่านพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องบินด่วนลงไปแล้วก็ไปควบคุมคดีเองนะครับ
ผมว่าคงจะได้เร็วๆไม่พ้นไม่เหลือบากกว่าแลนนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าแม้จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดให้เสรีแล้วนะครับเกี่ยวกับใบกระท่อมนะต้องบอกว่าหนุ่มคนนี้ครับพลังใบไม้นะครับหรือว่าเมาน้ำกระท่อมนั่นเองจนกระทั่งคว้ามีดนะครับมาทำร้ายผู้เป็นบิดานะครับหรือว่าพ่อจนกระทั่งพ่อต้องบอกว่าอย่างนี้ทนไม่ได้นะครับแล้วก็สวนกลับไปนะครับเหตุการณ์เป็นยังไงไปดูกันครับผมก็ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะครับเมื่อคืนเหมือนกันนะครับเหตุเกิดที่พื้นที่สน.สถานีตำรวจนะครับราชบูรณะนะครับได้รับแจ้งนะครับว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีดเหตุเกิดที่บริเวณซอยประชาอุทิศ45นะครับจึงเร่งรัดนะครับแล้วก็นำกำลังนะครับพร้อมประสานอาสาสมัครมูลนิธิปอเจ็กตึ๊งและอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนเขตราชบูรณะนะครับเร่งรัดเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับเมื่อไปถึงนะครับเจ้าหน้าที่พร้อมอาสานะครับก็ได้ไปถึงบริเวณเขาเรียกว่าภายในวิเศษสุขคอนโดเป็นอาคารที่9นะครับในซอยประชาอุทิศ45แขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบบริเวณด้านหน้าอาคารคอนโดดังกล่าวนะครับพบผู้บาดเจ็บ1รายนะครับทราบชื่อว่าชื่อนายคทายุทธมีศิลป์อายุ20ปีมีสภาพต้องบอกครับว่าตัวนี้โชกไปด้วยเลือดนะครับแล้วจากการตรวจสอบร่างกายพบว่ามีบาดแผลชะกันจำนวน3แห่งนะครับบริเวณศีรษะข้างกกหูด้านซ้ายมีบาดแผลยาวประมาณ3เซนติเมตรลึกนะครับประมาณ2เซนติเมตรแล้วก็มีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากและบริเวณตรงแขนข้างซ้ายนะครับเดียวกันนะครับก็ยังพบบาดแผลยาวประมาณ5เซนติเมตรลึกประมาณ3ถึง2ถึง3เซนติเมตรนะครับแล้วก็ใกล้ๆกันก็ในบริเวณแขนก็ยังพบบาดแผลยาวอีกนะครับจำนวนประมาณความยาวนะครับ10เซนติเมตรลึกประมาณ2ถึง3เมตรนะครับตรงนี้ก็เราบริเวณเอวอีกนะซึ่งลึกนะครับจากการสอบถามแล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์นะครับก็เล่าครับแล้วก็บอกว่าผู้ก่อเหตุก็มีเสียงไหมเดี๋ยวดูก่อนนะจากการสอบถามนะครับกับผู้ที่พักอาศัยตึกดังกล่าวไม่ประสงค์ออกนามนะครับก็ได้เล่าว่าตนเองนั้นนะครับก็เห็นแบบนี้อยู่เป็นประจำคือชายผู้นี้นะครับคุณคทาวุฒิเนี่ยคทายุทธนะครับมักจะมีอาการมึนเมายานะเอามีเสียงไหมเดี๋ยวขอฟังเสียงนิดนึงครับผมนะมีอาการมึนเมายาตั้งแต่เขาเรียกว่าเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับจนน่าห่วงก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะครับพอช่วงเย็นๆก็เริ่มหนักขึ้นแล้วก็เดินถอดเสื้อนะครับเหลือแต่กางเกงขาสั้นนะครับตัวเดียวถืออาวุธคล้ายมีดนะครับเดินถือไปมาน่ากลัวนะครับจะทำร้ายกับคนอื่นนะครับแล้วก็ยังมีบาดแผลเลือดไหลบริเวณศีรษะและแขนนะครับไหลหยดเป็นทางเดินไปมานะอยู่บริเวณหน้าตึกตนเองเมื่อเห็นแล้วนะครับก็ยังกลัวเพราะว่าเนื่องจากกลัวผู้ก่อเหตุเนี่ยจะไปจับนะครับคนอื่นเป็นตัวประกันเพราะบริเวณดังกล่าวจะมีเด็กเยอะนะครับพยานยังยืนยันนะครับว่ายังดูแบบว่าเขาเรียกว่าดูแบบคุมเชิงนะครับอยู่แต่ว่าก็ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปครั้งหนึ่งแล้วพอตำรวจมานะครับก็ไม่รู้ว่าเดินไปไหนอันนี้ต้องอาจจะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอาจจะเดินตรวจสอบนะครับบริเวณดังกล่าวเพื่อหาผู้บาดเจ็บด้วยนะครับตำรวจได้กลับไปแล้วพอสักพักหนึ่งก็เห็นนะครับว่าบริเวณหน้าตึกนะครับมีเลือดไหลอยู่ตลอดเวลาคนที่อยู่ในตึกนะครับบอกว่าเขาเนี่ยได้อยู่กันประมาณ3คนนะครับก็จะมีพ่อและก็น้องสาวด้วยนะครับมาเจอเหตุอีกครั้งหนึ่งก็ต้องบอกว่าทำร้ายเล่าให้ฟังนะครับว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ทำร้ายพ่อและน้องนะครับน้องจึงวิ่งออกมาด้านนอกเพื่อมาขอความช่วยเหลือส่วนพ่อนะคาดว่าคงจะใช้เขาเรียกว่าป้องกันตัวนะครับจึง
แทงสวนกลับไปนะแต่ว่าผู้บาดเจ็บครับพอรู้สึกตัวพออะไรแล้วนะก็ร้องขอครับให้กู้ภัยนะช่วยนำส่งโรงพยาบาลด้วยนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในกรณีเมาน้ำกระท่อมนะแล้วก็กินคือต้มกินทุกวันนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นพอเกิดอาการหลอนแล้วก็สภาพที่เห็นนะครับแล้วก็ในแหล่งชุมชนด้วยในจุดดังกล่าวก็อาจจะมีเด็กและก็คนอื่นนะครับที่อยู่ตรงนั้นนะก็ต้องเตือนกันนะครับว่าตรงนี้มันไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมานะครับก็คงจะต้องเข้าตรวจสอบนะครับส่วนพ่อก็คงจะต้องหลบไปก่อนเพราะว่าเนื่องจากยังตกใจอยู่เดี๋ยวใจเย็นๆแล้วก็คงจะไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเศร้าอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งต้องบอกครับว่าเหตุการณ์แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะมักจะเจอบ่อยๆในช่วงที่อาจจะเปิดเสรีแล้วนะครับแล้วก็ทำให้การทำเสรีแบบนี้ต้องบอกครับว่าการเอามาต้มหรือว่าทำอย่างอื่นเนี่ยมันผิดนะครับกฎหมายนะครับอีกอย่างนึงครับที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเตือนมานะครับกับมุกเด็ดนะครับทาง SMS นะครับกับมิจฉาชีพในการที่จะให้เราได้เรียนรู้กันนะครับเพราะว่าวันนี้ทางด้านพลตำรวจเอกนะครับสิริวัฒน์นะครับดีพร้อมนะครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้กล่าวว่าตามที่พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้นโยบายนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้แจ้งเตือนประชาชนให้แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรู้ทันนะครับกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำชับให้เจ้าหน้าที่นะครับทำการสืบสวนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดปัจจุบันครับพบว่ายังมีกลุ่มมิจฉาชีพนะครับใช้ข้อความสั้นๆ ส่งทาง SMS นะครับหลอกลวงให้กดลิงก์นะครับหลอกเข้าไปเอาข้อมูลของส่วนตัวเช่นหลอกเอาทรัพย์สินจากเหยื่อหลอกให้กู้เงินนอกระบบหรือหลอกให้เล่นการพนันออนไลน์เป็นจำนวนมากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนและก็พี่น้องนะครับและขอประชาสัมพันธ์เตือนนะครับกลโกงและวิธีการของกลุ่ม SMS หลอกลวงนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนรู้ทันไม่ตกใจนะครับกับเขาเรียกว่าตกเป็นเหยื่อของคนร้ายโดยการตรวจสอบได้นะครับตามแผนหลอกลวงทาง SMS นะครับเราไปดูกันนะมีเสียงด้วยนะครับอ่ะไปดูกันหน่อยครับว่าท่านรองโฆษกตล.ว่ายังไงบ้างครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนภัยห้ามมุกเด็ด SMS ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนครับมุกที่1อ้างว่าประวัติดีชักชวนให้ทำงานกับแอปพลิเคชัน TikTok ครับจะมาในลักษณะนี้นะครับมุกที่2อ้างว่าเป็นตัวแทนของแอปพลิเคชันช้อปปิ้ง Lazadaหรือ Shopee นะครับชักชวนให้ทำงานเช่นกันนะครับมุกที่3บอกว่าเป็นธนาคารครับชักชวนให้กู้เงินแต่จริงไม่ใช่ครับเขาคือแอปพลิเคชันเงินกู้นอกระบบนะครับมุกที่4บอกว่าจะให้ความช่วยเหลือเป็นตัวเงินให้คลิกนะครับเช่นกันครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอปพลิเคชันเงินกู้หรือไม่ก็ชักชวนเล่นการพนันออนไลน์นะครับมุกที่5นะครับอ้างว่าได้รับโบนัสเงินฟรีนะครับคลิกเข้าไปก็คือชักชวนให้เล่นการพนันออนไลน์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องชนต้องระมัดระวังนะครับไม่ตกเป็นเหยื่อขอบคุณครับเท่านั้นครับ5ตัวอย่างนะครับ1อ้างว่าท่านเป็นผู้ใช้ TikTok ที่มีประวัติดีนะครับแล้วก็เชิญชวนท่านทำงานออนไลน์นะครับนั่นคืออันที่1นะครับอันที่2คืออ้างตัวเป็นตัวแทนของ Shopee นะครับหรือ Lazada ชวนให้ท่านมาทำงานสร้างยอดนะครับยอดซื้อขายสินค้านี่คือตัวอย่างที่2นะครับ2ตัวอย่างนะครับเนี่ยตามภาพเลยนะครับที่ท่านเห็นนะครับอย่างที่3ครับอ้างตัวเป็นธนาคารนะครับติดต่อมาแจ้งว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์นะครับในการกู้เงินนี่ก็อีก1อย่างนะครับที่จะต้องระวังกันนะครับแล้วก็อันที่4ครับอาจจะว่าท่านได้รับเงินช่วยเหลือนะครับโดยให้ท่านกดลิงก์เพื่อสมัครเป็นสมาชิกนะครับนี่คือตัวอย่างที่4
แล้วก็ตัวอย่างที่5ครับว่าท่านได้รับโบนัสเงินเงินฟรีนะครับแล้วก็ชักชวนท่านเล่นการพนันออนไลน์นะครับต้องบอกว่าครับนี่แหละครับ5ตัวอย่างนะครับที่วันนี้เรานำให้ท่านได้มารู้พร้อมๆกันแล้วก็รู้ไว้ป้องกันนะครับเพื่อให้รู้ทันกลโกงนะครับของคนร้ายนะเราก็ต้องป้องกันตัวเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับถ้าท่านเจอข้อความแบบนี้นะครับในลักษณะ5อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับก็อย่าไปกดหรือว่าเข้าไปนะครับโดยเด็ดขาดเลยนะอย่างผมเองก็เมื่อ 2-3 วันนี้ก็เจอเหมือนกันครับวัสดุตกค้างนะเลขบวกเนี่ยมานะครับแล้วก็เราก็ไม่รับสายดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยครับผมอ่ะเราไปฟังเหตุการณ์นะครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงช่วงวันนี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นมั่งนะครับสวัสดีครับพี่นายครับครับสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับนะวันนี้ในพื้นที่นะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนกระทั่งถึงช่วงนี้ครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างครับเชิญครับครับก็วันนี้นะครับก็มีเคสเดียวพี่เคสอุบัติเหตุครับสาหัสอยู่1เคสครับพี่ครับเคสหนักครับก็เป็นเหตุรถกระบะชนกับรถมอเตอร์ไซค์ครับพี่ครับมีผู้บาดเจ็บ1คนครับมาอยู่ในการสาหัสครับน้องเขาไม่รู้สึกตัวครับวันนี้อาจจะไม่มีภาพประกอบครับด้วยอาจารย์พี่เขาไม่ได้ถ่ายครับวันนี้ต้องช่วยเคสหนักไว้ก่อนครับอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมาไม่มีภาพก็ไม่เป็นไรครับเล่าได้เลยครับผมเชิญครับครับก็เป็นเหตุรถกระบะชนกับมอเตอร์ไซค์นะครับพี่เป็นตรงที่เกิดเหตุเป็นมันเป็นช่วงทางโค้งพอดีครับซึ่งไม่ทราบว่าอยู่เขาเสียหลักกันชนกันยังไงนะครับแต่ว่าลักษณะการชนอยู่รถมอเตอร์ไซค์เสียหายหนักมากครับพี่อืมครับเป็นการหลุดโค้งของมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถกระบะเสียหลักพุ่งเข้ามาครับก็อาจจะได้ครับโอ้ครับผมก็นั่นก็คือวันนี้ก็เหตุเดียวนะครับในพื้นที่นะครับใช่ครับนะก็ถือว่าโชคดีนะที่เหตุการณ์น้อยนะครับก็คือประชาชนก็อาจจะระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนเองในพื้นที่ก็ระมัดระวังแล้วก็เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิประชาร่วมใจก็เฝ้าระวังตลอดนะครับครับผมใช่ครับพี่นายครับวันนี้ขอบคุณพี่นายมากๆเลยครับผมขอบคุณครับนะเดี๋ยวเราคุยกันต่อครับขอบคุณพี่นายแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับอาสากู้ภัยนะครับทุกท่านของมูลนิธิประชาร่วมใจนะครับนครศรีนะขอบคุณมากครับอีกอย่างนึงครับเมื่อกี้เราได้คุยกันถึงการแจ้งเตือนนะครับของรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติในการเฝ้าระวังนะครับกับคนบอกว่ากลอุบายแล้วกันนะบางคนก็อยากจะได้ทรัพย์สินอยากจะได้เงินนะครับบางทีก็แม่เห็นว่าอุ้ยได้ยอดเท่านี้อะไรเท่านี้นะครับก็ยังไงอ่ะกดเข้าไปหรือว่ารับสายเข้าไปแล้วก็ส่งข้อมูลเลข13หลักเข้าไปให้เขานะครับทุกอย่างในบัญชีอาจจะหายไปครับวันนี้เราเลยต้องให้ท่านดูนะครับกับกลวิธีในการโกงทางออนไลน์กันสักหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับไปชมครับเราจะเตรียมหลักฐานยังไงสำหรับการแจ้งความสำหรับกรณีถูกช่อโกงออนไลน์สวัสดีครับมาพบกับ Q&A กองปราบนะคะก็ห่างหายกันไปนานพี่รันเป็นไงบ้างห่างหายกันไปนานเลยคิดถึงกันบ้างไหมครับคิดถึงกันก็รบกวนฝากกด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยใช่ค่ะก็ขายของตั้งแต่เปิดคลิปเลยค่ะโอเควันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันน้องเจ้า Q&A ของเราก็ปกติแล้วเราก็มาขายข้อสงสัยกับเพื่อนๆเนาะแต่ก็ทีนี้เราขอเกริ่นก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยเพจเราอะไรบ้างคะพี่ปกติแล้วเตือนภัยในการช่อโกงรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นโจรกรรมรถช่อโกงซื้อของออนไลน์หรือว่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายถูกไหมเราก็มีเตือนภัยมาตลอดเนาะแล้วก็มีการให้คำปรึกษาผ่านอินบ็อกซ์ด้วยใช่ค่ะจากการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์เตือนภัยไปก็มีประชาชนสอบถามกันว่าแอดมินคะโดนช่อโกงโดนช่อโกงมาอย่างนี้แจ้งความยังไงเตรียมเอกสารหลักฐานยังไงบ้างสำหรับการแจ้งความซึ่งเป็นคำถามที่เราพบบ่อยมากใช่วันนี้เราก็เลยมาคลายข้อสงสัยว่าเราจะเตรียมหลักฐานยังไงสำหรับการแจ้งความสำหรับกรณีถูกช่อโกงออนไลน์เริ่มเลยก็คือ
ทำความเข้าใจกันก่อนว่าการช่อกงออนไลน์เนี่ยคืออะไรพี่รันอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะนักกฎหมายต้องพี่รันแล้วค่ะเรื่องกฎหมายต้องพี่รันแล้วการช่อกงออนไลน์ก็คือมิจฉาชีพอ่ะเขาจะปลอมตัวเป็นอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรขายของหรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นขายของเสมอไปเป็นวิธีการอื่นก็ได้แล้วแต่เขาจะยกตัวอย่างมาหลอกเราเขาก็จะมีวิธีการคุยสัพเพเหระของเขาคุยจนเราเชื่อแล้วเราก็โอนเงินอาจจะเป็นค่าสินค้าชำระค่าบริการอะไรก็แล้วแต่หลงเชื่อโอนเงินไปให้เขาแต่หลังจากที่โอนเงินไปครับก็คือมิจฉาชีพก็จะอันตรธานหายไปสินของหรืออะไรที่ตกลงไว้ก็ไม่ได้ด้วยใช่สมมติซื้อโทรศัพท์ก็ไม่ได้สัญญานู่นนี่นั่นว่าจะให้ของนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้จุดประสงค์ของมิจฉาชีพก็คือได้เงินแล้วหายไปเลยนี่ก็คือในลักษณะของการถูกช่อโกงใช่ค่ะก็ซึ่งเมื่อเราถูกช่อโกงแล้วเนี่ยก็คือสิ่งแรกที่ทุกคนประชาชนคิดก็คือต้องไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่ถูกช่อโกงแล้วรู้ตัวแหละว่าถูกช่อโกงแล้วเราต้องเตรียมอะไรบ้างต้องบอกสิ่งแรกเลยก็คือเตรียมด้วยที่แบบนึกถึงตัวเองคนแรกเลยง่ายๆเลยนั่นก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเพราะว่าเป็นเอกสารที่ยืนยันว่าเราเป็นใครถูกไหมแสดงตัวตนเราว่าเอ้ยนี่ชื่อนี้จริงๆนะหน้าตาเราตรงกับบัตรนี่คือผู้เสียหายที่จะมาแจ้งก็คือเราประมาณว่าฉันชื่อนี้แหละ ชื่อนี้เล่นเฟซนี้คุยกับคนนี้มิจฉาชีพคนนี้สิ่งต่อไปนั่นก็คือข้อความการคุยกันระหว่างเรากับมิจฉาชีพที่ปลอมตัวมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าตั้งแต่เริ่มเลยไม่ว่าสวัสดีค่ะมีสินค้านี้ไหมจนแบบคุยอะไรก็แล้วแต่จนสุดท้ายข้อความการคุยกันเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นว่าเขาหลอกเรายังไงจนเราหลงเชื่อแล้วเราโอนเงินให้เขาไปใช่ในระหว่างการคุยกันเนี่ยน้องบุ๋มมันก็จะมีการส่งบัญชีธนาคารการส่งอะไรซึ่งเหล่านี้มันเป็นพยานหลักฐานในการเอาผิดกับมิจฉาชีพเราได้ด้วยก็คือไอ้ข้อความตรงเนี้ยจำเป็นไหมคะต้องเป็นไลน์อย่างเดียวหรือ Messenger หรือ Instagram หรือทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยMessenger ก็ได้ LINE ก็ได้ขอให้ปรากฏข้อความการคุยกันก็แคปข้อความพวกนี้ไว้ใช่ไหมคะพี่ใช่ครับแล้วต่อไปค่ะพี่รันก็เรื่องของสลิปการโอนเงินถูกไหมคะอันนี้คือหลักฐานสำคัญเลยเพราะว่าการพูดคุยตรงนี้มันจะมีการตกลงซื้อขายกันถูกไหมคะถูกต้องพอตกลงซื้อขายกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการโอนเงินไปให้กับเขามิจฉาชีพใช่ก็ให้เก็บพวกสลิปการโอนเงินไว้โดยสลิปการโอนเงินน่ะก็ไม่ได้จำเป็นหมายถึงว่าแบบไปโอนผ่านตู้แล้วเลยเก็บใบเสร็จไว้นะคะก็เป็นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้เป็นใบเสร็จที่มันเป็นใบเสร็จออนไลน์ถูกไหมคะพี่เขาเรียกว่าสลิปออนไลน์ใช่เป็นสลิปออนไลน์หรือสามารถเข้าไปขอรายการเดินบัญชีโดยตรงเลย walk in เข้าไปที่ธนาคารที่เรามีเปิดบัญชีไว้อยู่ที่ให้บริการเราสามารถ walk in เข้าไปแจ้งกับเจ้าที่ธนาคารว่าเจ้าที่คะขอรายการเดินบัญชีหน่อยก็คือขอสเตทเมนต์นั่นแหละใช่ไหมคะพี่ได้เหมือนกันหลังจากสลิปนะคะเอกสารต่อไปนั่นก็คืออะไรคะพี่รันเป็นเอกสารเกี่ยวกับตัวคนร้ายเช่นก็คือเหมือนเป็นหน้าเพจหรือหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมของคนร้ายที่เขาใช้หลอกลวงเราถ้าเป็นในกรณีที่เขาโพสต์ประกาศขายของก็ให้แคปหน้าจอที่เขาโพสต์ขายด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหน้าโปรไฟล์ของมิจฉาชีพหรือว่าโพสต์ประกาศขายของครับสิ่งสำคัญที่เราต้องมีก็คือ URL ซึ่ง URL เนี่ยมันจะสามารถตรวจสอบย้อนหลังไปได้ว่าใครเป็นคนลงทะเบียนเล่นใครเป็นคนโพสต์นี้อะไรอย่างเงี้ยมันสามารถตรวจสอบได้ผ่าน URL ค่ะก็สำหรับเอกสารทั้งหมดที่เราได้บอกเพื่อนๆไปเราต้องทำยังไงบ้างคะที่นั้นแคปไว้แล้วเนี่ยก็หลังจากที่เราแคปใช่ไหมน้ำบุ๋มเราก็สามารถเก็บไว้ในโทรศัพท์ก็ได้แล้วพอสมมติเราไปแจ้งความเนี่ยเราก็เอาไป เขาเรียกว่าให้พนักงานสอบสวนเนี่ยช่วยปริ้นออกมาให้เราก็ได้หรือสำหรับใครที่มีความพร้อมนะครับก็ปริ้นออกมาเป็นเอกสารได้ด้วยตัวเองเลยเตรียมไปเองเลยก็คือแบบไปยื่นให้คุณตำรวจช่วยประกอบการรับแจ้งความเลย ก็ได้เหมือนกันก็ทั้งหมดเนี้ยที่เราบอกมาว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะก็เพื่อความสะดวกของตัวท่านเองเพราะว่าการเดินทางไปแจ้งความแต่ละครั้งก็ทุกคนจะรู้สึกว่าเอ้ยเสียเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือไปครั้งเดียวให้เรียบร้อยหรือว่าเอกสารมันครบก็จะได้สะดวกกับตัวเองนะคะค่ะก็สำหรับประชาชนนะคะที่จะเลือกซื้อสินค้าออนไลน์หรือว่าช้อปปิ้งผ่านทางออนไลน์กับพ่อค้าแม่ค้าตามออนไลน์ต่างๆนะคะก็จริงๆเขาควรจะต้องพิจารณาพูดอย่างนี้ดีกว่าควรจะระมัดระวังตัวไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เล่นเฟซบุ๊กหรือว่าคนที่ขายของเนี่ยในตัวตนจริงๆแล้วเขาเป็นใครซึ่ง
ทางที่ง่ายที่สุดเลยก็คือสมมติเขาส่งเลขบัญชีมาให้ปุ๊บเราสามารถเอาเลขบัญชีนี้มาเซิร์ช Google ตรวจสอบเลยว่าบัญชีนี้เคยมีประวัติการโกงไหมอะไรนั้นเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อที่บางเคสเนาะมันไม่มีจริงๆเราอยากได้ของนี้จริงจนละเลยความปลอดภัยตรงนี้ไปเราก็เลยทำให้เราตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพนี้อีกอันนึงก็คือเหมือนแบบถ้าสมมุติว่าจะซื้อของอะไรเงี้ยถ้าเป็นหนูอ่ะหนูก็จะดูรีวิวก่อนนะว่าแบบมีการซื้อขายส่งของให้จริงหรือเปล่าอันนี้มันก็ช่วยได้อย่างนึงแล้วแบบถ้าเกิดว่าเขาขายจริงแล้วก็รู้สึกสบายใจไปแล้วปลอดเนื้อแปลว่าเอฟไปเยอะแล้วเอฟไปเยอะ CC อ่ะ no CF no CF no CC สักอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะก็เขินไปเยอะนั่นแหละค่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเตรียมเอกสารสำหรับการแจ้งความออนไลน์เนาะหวังว่าทุกคนคงจะได้รับประโยชน์เนาะสำหรับนี้เนาะใช่ค่ะค่ะก็ตอนนี้นะช่องของเราก็ใกล้จะครบ 100,000 100,000 อะไรครับพี่นั้น 100,000 ซับสไครบ์ใกล้จะครบ 100,000 แล้วก็คือบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าครบแล้วเนี่ยเรามีอะไรพิเศษให้แน่ๆอยู่แล้วให้กับท่านผู้ชมหรือผู้ติดตามอาจจะเป็นเห็นช่วงนี้น้องบุ๋มซ้อมเต้นบ่อยๆอาจจะเป็นน้องบุ๋มเต้นหรือเปล่าหรือจะเป็นหนุมานหรือเปล่าหรือจะเป็นอะไรพิเศษอ่ะแล้วมีสเปเชียลแล้วมีอะไรสเปเชียลให้กับผู้ติดตามเราอยู่แล้วค่ะก็ยังไงก็ช่วยกันติดตาม YouTube ของเราให้ครบ 100,000 Subscribe เร็วๆนะคะค่ะแล้วก็นอกจาก YouTube แล้วเรามีช่องทางอื่นๆให้เพื่อนติดตามอีกก็คือ Facebook ค่ะ Facebook กองปราบนะคะแล้วก็ IG กองปราบค่ะแล้วก็ TikTok ค่ะพี่ TikTok อย่าลืม TikTok ใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามอีก3ช่องทางที่เหลือนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามแล้วก็พวกเราต่อไปนะคะท่านไหนที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือว่าสงสัยอะไรก็ตามสงสัยอะไรก็ตามเกี่ยวกับกองปราบสามารถคอมเมนต์ได้ที่ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเรา2คนแล้วก็ทีมงานเนี่ยจะไปช่วยคัดเลือกคำถามที่น่าสนใจหรือว่าที่เพื่อนๆแบบอยากจะให้เรามาคลายข้อสงสัยเอาเลือกมาแล้วก็มาหาคำตอบให้เพื่อนๆต่อไปใช่ค่ะโอเคก็ยังไงคลิปนี้เรา2คนคงต้องลาไปก่อนค่ะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่แหละครับท่านผู้ชมครับมาเรียนรู้กันแบบนี้นะครับแล้วก็ระมัดระวังด้วยครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับหรือว่าที่เรารู้ๆกันว่าพวกคอลเซ็นเตอร์นะครับมักจะใช้กลอุบายนะครับในการที่จะให้เราเชื่อแล้วก็ให้เราหลงนะครับกับบางทีต้องตกใจต้องบอกว่าตกใจเลยจริงๆเพราะว่าตอนแรกๆผมเองยังตกใจเลยเราเคยส่งพัสดุไหมแต่พอมานึกๆแล้วเราไม่เคยส่งพัสดุไปที่ไหนก็ไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็ข้อความเชิญชวนต่างๆนั้นเยอะแยะครับที่เราแจ้งไปทาง SMS ก็มีมานะครับในมือถือนะตามลิงก์ต่างๆก็ออกมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนึงนะครับอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับเพราะว่าการสูญเสียนะครับเงินที่โทษครับเงินที่อยู่ในกระเป๋าอาจจะหรือว่าอยู่ในแบงก์อาจจะหายไปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกันครับเพราะว่าเนื่องจากนะในอีกวันนึงนะครับอีก 2-3 วันนี้ก็จะเป็นวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็บรรดาผู้ปกครองนะครับก็ต้องระวังกับเด็กๆนะครับที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามีทั้งน้ํานะครับน้ําที่ท่วมอยู่ตามบริเวณบึงนะครับตามหนองตามคลองนะครับซึ่งมีอาจจะมีระดับสูงและก็มวลน้ำเนี่ยที่มาเนี่ยบางทีกระแสน้ำเนี่ยนะครับก็มักจะต้องบอกว่าเด็กๆทุกคนนะเมื่อเห็นน้ำนะเมื่อก่อนผมเด็กๆก็เหมือนกันครับเห็นน้ำไม่ได้นะครับเป็นถึงกระทั่งต้องบอกว่าถอดเสื้อผ้าแล้วก็กระโดดลงไปเล่นนะครับแต่ว่าอุบัติเหตุนั้นต้องเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ความสูญเสียก็มาตามมาอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปพูดคุยกันครับว่าในการที่จะให้การช่วยเหลือนะครับกับผู้ที่ตกน้ำหรือว่าผู้ใหญ่หรือเด็กก็แล้วแต่นะครับการช่วยเหลือขั้นตอนหรือว่าการจะดูแลบุตรหลานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันครับกับพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับครับผมพี่หนุ่มครับได้ทราบว่าในช่วงนี้นะครับก็ปริมาณน้ำเนี่ยมันก็เยอะนะครับแล้วก็
ในการดูแลเด็กเนี่ยบางทีต้องระวังเป็นพิเศษนะครับวันนี้มีโครงการอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังครับพี่หนุ่มเชิญครับก็โครงการเกี่ยวกับเป็นหลักสูตรจำไว้นำเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับก็เป็นทักษะเบื้องต้นของน้องๆเยาวชนที่เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เวลาเกิดภัยกับตัวเองเช่นเวลาเขาตกน้ำไปเขาสามารถลอยตัวได้หรือว่าขวดน้ำหนึ่งใบสามารถเอาให้เขาลอยตัวกอดขวดไว้ครับแล้วก็ลอยตัวได้เพื่อประวิงเวลาให้คนมาเจอแล้วคนล็อกคอนะครับให้ผู้ใหญ่มาช่วยเพราะเด็กตอนนี้ครับที่ว่ายน้ำไม่เป็นค่อนข้างจะเยอะขาตกน้ำไปแล้วเขาก็จะจมนะครับอย่างที่บอกว่าบางทีทางภาคอีสานเองทางต่างจังหวัดเองจะมีพวกแหล่งน้ำครับพวกหนองบึงต่างๆเด็กจะชอบไปเล่นนะครับใช่ครับทั้งที่ถ้าตัวเองไม่ว่ายน้ำไม่เป็นเวลาเล่นแล้วมันเกิดอุบัติเหตุเด็กคนนึงจมลงไปแล้วอีกคนกระโดดมาช่วยก็เคยมีแบบจมทั้งหมด4คนนะครับเพราะเราก็เคยเห็นตามหน้าข่าวครับเห็นตามหน้าข่าวบ่อยๆนะครับว่าบางทีเนี่ยการเผลอเด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้ระวังตัวมากนะครับหลักสูตรนี้หรือการอบรมครั้งนี้นะครับพี่หนุ่มถามนิดนึงครับจำนวนผู้เข้าอบรมเนี่ยเป็นเด็กอายุประมาณเด็กและเยาวชนเนี่ยอายุประมาณตั้งแต่กี่ขวบถึงกี่ขวบครับอันนี้กลุ่มเป้าหมายนะครับจะเป็นป.1 ป.2 ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรปราการทั้งหมดผมสอบไปทั้งหมด918คนครับเท่าไหร่นะครับ918คนครับ917รุ่น17วันครับอ๋อครับผมอืมครับนะครับหลักสูตรการสอนตั้งแต่เริ่มต้นนี่ทางพี่หนุ่มนี่กับอาสานะครับกู้ภัยเนี่ยในการฝึกอบรมเนี่ยเราจะเริ่มต้นขั้นตอนยังไงบ้างครับเชิญเลยครับก็คือช่วงเช้าจะเป็นทฤษฎีนะครับช่วงเช้าก็จะเป็นความรู้เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำทั้งหมดครับอยู่3 4ประมาณ 13-14 เรื่องชูชีพนะครับแล้วก็ห้ามเล่นเช่นห้ามไปเล่นน้ำตอนเวลากลางคืนหรือเวลาช่วงเวลาฝนตกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เวลาไปเจอทะเลถ้ามีธงแดงปักหมายความว่าอะไรแล้วก็ปรากฏการณ์ของลิฟเกอร์เลนคลื่นทะเลดูดประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็จะให้น้องๆเข้าสู่เนื้อหาเรื่องการช่วยชีวิตคนอื่นเช่นการ CPR กับปั๊มหัวใจนะครับแล้วก็มีทักษะในการที่จะส่งต่อว่าต้องกดหน้าอกแบบไหนถ้าเกิดไปเจอคนหมดสติหรืออุบัติเหตุต้องโทรเบอร์อะไรเลยประมาณนี้ครับก็ต้องโทร169ให้น้องๆเขามีความรู้ตรงนี้ติดตัวไว้เพื่อไปสื่อสารให้ผู้ใหญ่ฟังอีกอย่างนึงถ้าเด็กเล็กมากผมก็จะไม่ให้เขากระโดดมาช่วยหรือยืดอุปกรณ์มาช่วยพอเขายังตัวเล็กอยู่แค่โยนอุปกรณ์ให้คนอื่นเขาเกาะแล้ววิ่งตะโกนตามผู้ใหญ่มาครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นการช่วงฝึกในภาคที่จะปฏิบัติในสระก็คือทักษะในการดำน้ำการลมหายใจให้ได้ลืมตาคุ้นเคยกับน้ำแล้วก็ลอยตัวนะครับลอยตัวด้วยขวดหนึ่งใบกับลอยตัวเปล่าเวลาตกน้ำไปครับครับผมอันนี้จากการที่พี่หนุ่มสังเกตนะครับแล้วก็ในการฝึกในการอบรมน้องๆทั้งหมดเนี่ยนะครับนะ เด็กให้ความสนใจตรงนี้มากไหมครับผมมากครับเด็กให้ความสนใจมากมากผมถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกือบ 100% นะครับแต่ว่าก็จะมีน้องบางส่วนที่ยังรอไม่ได้ก็หรือช่วงเวลาระยะเวลาในการจัดการแต่รู้มันสั้นไปเด็กบางคนอาจจะกลัวน้ำเคยจมน้ำอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้เวลาอยู่กับเขาหน่อยแต่ว่าเนื่องด้วยระยะเวลาสั้นก็เลยไม่สามารถที่ทำให้เด็กลอยได้ทุกคนนะครับแต่เกิน 90% ครับที่เด็กลอยได้ก็คือ1เด็กสนใจด้วยนะครับแล้วก็นะแล้วก็พี่ๆอาสากู้ภัยทั้งหลายเนี่ยนะครับก็มักจะยังไงมีอารมณ์ในการที่จะเขาเรียกว่าความให้ความสนุกสนานความเป็นกันเองแก่น้องๆนะครับในการที่จะสอนหลักเบื้องต้นให้ทราบนะครับแล้วเวลาสมมุติเขาไปเจอเหตุจริงๆเนี่ยนะครับเคยทดสอบกันไหมเวลาตอนฝึกเนี่ยนะครับเคยทดสอบว่าในกรณีที่สมมุติว่ามีคนจมเด็กจมน้ำหรือน้องเพื่อนๆจมน้ำเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะต้องทำ1 2 3มีอะไรบ้างครับอย่างแรกก็คือตั้งสติก่อนแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือมีโทรศัพท์โทร1669นะครับครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเด็กโตนะครับซึ่งเคยผมเคยสอนไปเมื่อ3ปี4ปีที่แล้วที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นเด็กประมาณป.6 นะครับครับคุณครูเขาโทรกลับมาว่าเนี่ยน้องเขาไปเล่นน้ำกันในสวนมะพร้าวแล้วน้องคนตกน้ำไปเขาก็เอาทางมะพร้าวครับที่มันตกลงมายื่นให้เพื่อนแล้วก็ดึงช่วยกันดึงขึ้นมาเด็กตลอดอันนี้ครับก็เป็นอุปกรณ์ธรรมชาติที่น้องๆสามารถที่จะยื่นได้แล้วก็ดึงไ
จะต้องประเมินตัวเองก่อนว่าเราตัวเล็กหรือตัวใหญ่กว่าเขาใช่บางทีคนตกน้ำนะตกใจนะครับเมื่อเห็นอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่มีความชำนาญเราเข้าไปเนี่ยเราอาจจะเข้าไปข้างหน้าเขาเนี่ยแล้วเกิดการรัดกันขึ้นเนี่ยนะครับการกอดรัดเพราะว่าเขาเองเขาก็ห่วงในชีวิตของเขาอย่างเงี้ยมันก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเพราะฉะนั้นสอนหลักการเข้าช่วยเหลือกรณีสมมติว่าผมตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับอย่างพี่หนุ่มตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยการที่จะสมมติเราว่ายน้ำก็แข็งนะครับแข็งเลยนะหรือว่ามีความชำนาญในการว่ายน้ำเนี่ยนะครับคล่องเลยนะการหลักการเข้าไปช่วยคนตกน้ำสมมุติว่าเราจะกระโดดน้ำลงไปช่วยเนี่ยหลักการควรเข้าด้านไหนของผู้ที่ประสบภัยครับอันนี้ต้องแยกเป็น2เรื่องก่อนนะครับเรื่องเด็กก็คือผมจะไม่สอนให้กระโดดครับก็คือห้ามกระโดดลงเด็กขาดห้ามเลยเพราะว่าเขาไม่มีวิชาความรู้เขาไม่ได้โดนฝึกฝนมาเขาเป็นเด็กตัวน้อยจะโตแล้วผมก็ไม่ให้กระโดดนะครับส่วนอาสาหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่สามารถกระโดดลงไปได้ก็คือ1จะต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี2ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเช่นชูชีพที่จะให้ลอยตัวของเราก่อนแล้วก็มีอุปกรณ์ที่จะไปให้เขาเกาะนะครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเราว่ายน้ำแข็งโดยกระโดดลงไปถึงจะเข้าถูกต้องด้านหลังแต่ผมเชื่อว่าบางครั้งมันก็เกิดความผิดพลาดได้ฉะนั้นเราต้องมีอุปกรณ์เช่นชูชีพหรืออะไรที่เราเกาะได้ก่อนแล้วก็ลงไปช่วยเขาครับมาถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับโครงการผู้ก่อการดีนะผมเห็นตามที่พี่หนุ่มส่งเข้ามานะครับตรงนี้ก็สนองนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยแล้วก็หลักการปลอดความปลอดภัยนะครับในชีวิตและทรัพย์สินนะครับพี่หนุ่มครับในช่วงนี้อยากจะฝากอะไรกับผู้ปกครองครับเพราะว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์อาจจะมีผู้ปกครองบางท่านเนี่ยนะครับพาเด็กนะครับไปตามเขาเรียกว่าสระว่ายน้ำหรือไปพักผ่อนนะครับในที่ที่มีแหล่งน้ำนะครับเช่นน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยครับอยากฝากเตือนอะไรครับในช่วงนี้เพราะว่าฝนฟ้ามันก็มาด้วยฝากผู้ปกครองนะครับครับผู้ปกครองดีกว่าเพราะน้องๆก็อยู่ในวัยสนก็อยากเล่นน้ำอยากจะไปเรียนรู้เรื่องนั้นก็คืออย่างแรกก็คืออยากถ้าเล่นน้ำหรือว่าน้ำไปเป็นอยากให้น้องๆใส่ชูชีพผู้ปกครองควรให้ความสำคัญเรื่องนี้ด้วยกิจกรรมทางน้ำทั้งหมดถ้าน้องนั่งว่ายน้ำไม่เป็นให้เขาใส่ชูชีพอยู่ตลอดเวลาสองก็คือเล่นในบริเวณที่เจ้าหน้าที่เขาจัดไว้ให้นะครับแล้วก็คอยดูแลอย่าประมาทในการที่จะดูแลบุตรหลานก็คือมองเขาตลอดครับแค่เสี้ยววินาทีน้องก็สามารถจมน้ำได้เลยใช่ก็ดูแลใกล้ชิดนิดนึงครับผมเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่หนุ่มว่านะผมพอสรุปได้เลยว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเราพาบุตรหลานเนี่ยนะครับไปในแหล่งน้ำแล้วกันในเพื่อจะลงเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่ในการพักผ่อนเนี่ยก็คือในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยอย่าละสายตาจากน้องๆหรือลูกหลานของตัวเองนะครับเพราะว่าเพียงเสี้ยววินาทีหนึ่งนี้มันแวบเดียวนะพี่หนุ่มนะใช่ครับนะมันเกิดแบบนี้บ่อยมากนะครับแค่แวบเดียวอะไรแค่ปุ๊บน้องจมเลยก็มีครับครับผมเพราะว่าอย่างแถวสมุทรสาครนะสมุทรสงครามเงี้ยนะครับแหล่งน้ำมันจะเยอะนะพี่หนุ่มนะเยอะครับเยอะแล้วก็ปริมาณน้ำมันก็สูงด้วยนะครับนะใช่ครับนะในช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรปริมาณน้ำฝนมันหลั่งไหลเข้ามานะครับนะแม่พี่หนุ่มวันนี้ต้องบอกเลยว่าได้ความรู้แล้วก็เข้าใจนะครับกับน้องๆนะแล้วก็ขอแสดงต้องบอกว่าต้องความปรารถนาดีนะครับในบุญกุศลเลยที่นำเยาวชนเหล่านี้นะครับมาให้ความรู้นะขอบคุณมากครับพี่หนุ่มครับครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากๆเลยครับแม่นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเราจะเห็นเลยว่าแม้แต่เขาจะเป็นแค่กลุ่มกู้ภัยเล็กๆนะครับในจังหวัดหรือว่าในอำเภอก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่เขามองนั้นคือความรับผิดชอบทางสังคมนะครับก็นำเอาเด็กและเยาวชนเหล่านี้แหละครับซึ่งอยู่ป.1 ป.2 เนี่ยมาเรียนรู้นะครับในการที่จะดูแลตัวเองในกรณีที่ตกน้ำนะครับหรือว่าพัดตกลงไปในแหล่งน้ำนะครับในกรณีแรกๆก็คือ1ตั้งสติก่อนนะครับ2ถ้าประเมินแล้วว่าคนที่ตกลงไปในน้ำเพื่อนหรือน้องๆอย่างเงี้ยเพื่อนเขาเนี่ยนะครับมีร่างกายที่ใหญ่กว่าเราก็ควรจะโยนวัสดุอะไรก็ได้นะครับที่เป็นธรรมชาติและลอยน้ำนะให้น้องเขาพยุงตัวนะครับแล้วก็ไปตามผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ใกล้ๆเคียงมาช่วยเหลือกันนี่แหละครับดีๆแบบนี้ต้องขอบคุณพี่หนุ่มนะครับมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับอีกอย่างนึงนะที่
ผมมักจะให้ท่านผู้ชมได้ดูไปก็คือคลิปต่างๆนะครับในช่วงนี้ครับ Silent Social Talk ครับมากันเลยครับกับเหตุการณ์แรกเลยดูกันไปพร้อมๆกันครับอันนี้ครับนะเดี๋ยวดูไปนะครับว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะก็อย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดท่านมีคลิปนะครับหรือว่าเห็นคลิปนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือคลิปน่ารักน่ารักก็ได้นะครับก็ส่งเข้ามาทางรายการนะครับแล้วก็เราจะเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามไปเพราะว่าคลิปแต่ละคลิปนั้นมันมีทั้งบทเรียนนะครับในการที่จะเรียนรู้กับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นความประมาทไหมหรือว่าเกิดจากวัสดุหรือว่าสิ่งของอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ความประทับใจย่อมมีบางทีนี่ภาพน่ารักน่ารักก็ได้ไม่ต้องเอาให้มันหวาดเสียวมากนะครับต้องบอกตรงเพราะว่าบางครั้งแล้วภาพน่ารักน่ารักหรือคลิปน่ารักน่ารักที่ท่านส่งมานะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทำให้เรามีรอยยิ้มนะครับหรือว่าที่เรียกว่ายิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสอย่างเงี้ยครับนะเดี๋ยวเรารออีกนิดนึงเพราะว่าอาจจะเรื่องคลิปนะครับกำลังเรียงอยู่นะรายการสดนะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับดูด้วยว่าเมื่อเห็นคลิปแล้วนะครับเวลาเราไปประสบภัยหรือเราไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ข้อสำคัญเลยคือตั้งสติก่อนนะครับตั้งสติก่อนแล้วค่อยดำเนินการ1 2 3ถ้าสติหลุดเมื่อไหร่นะครับบอกตรงบางทีเนี่ยความตกใจเนี่ยพอสติหลุดปุ๊บเนี่ยทำอะไรไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีนะครับแล้วก็ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าโทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้ๆนะครับโทรหมายเลขใดบ้างนะอ่ะคลิปพร้อมไปดูกันเลยครับนี่ปุ๊บมาเฮ้ยตกลงนี่กายกรรมหรือว่าอะไรครับก็อยู่ๆนะอันนี้อาจจะเป็นคลิปจากต่างประเทศนะครับซึ่งชายคนนี้ครับต้องบอกว่าลงมาจากรถนะครับของตัวเองแล้วหันมาครับหันมาพบกับล้อปริศนาปุ๊บมาฮึบนี่วัดเซียวหลิวก็เซียวหลิมเถอะนะนี่ดูนะครับลงมาจากรถนะอีกทีหนึ่งดูกำลังภายในครับฮึบนะรอดมาฮึบอันนี้ต้องถ้าเป็นยิมนาสติกนะครับแล้วกลับมายืนตรงๆแบบนี้นะครับได้รับคะแนนเต็มไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มนะดูอีกทีนะฮึบนี่แหละครับนะอุบัติเหตุอย่างนี้นะครับขนาดจอดรถเรียบร้อยแล้วแต่ล้อปริศนามาจากไหนไม่รู้นะครับก็วิ่งมาอย่างนี้ดีว่าหันไปเห็นท่านวับนะอ่ะเซียวหลิมไปแล้ว1มาเออมาคลิปนึงครับนี่ต้องบอกว่าอันนี้โอ้โหโอ้โหโหอันนี้ต้องเป็นนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็คงจะนำเรือนะครับเรือออกไปท่านโทษครับออกไปชมนะครับธรรมชาติแต่ว่าเกิดธรรมชาตินั้นนะหูยนั่นฟาดเข้าไปนะครับกับเรือลำหนึ่งเปล่านั่นน่ะนะครับหน้าผานะครับอาจจะเกิดความกร่อนนะครับของอายุนะครับแล้วก็กระแสลมนะครับกระแสน้ำที่มันซ้ออยู่นะครับก็ทำให้ล้มฟาดมาอย่างนี้นะครับนั่นโดนไหมน่าจะโดนนะครับเพราะจากการสังเกตจากตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงครับแต่เรือลำอื่นก็ตั้งสตินะครับนี่ไงที่ผมบอกว่ามีสตินะครับแล้วก็นำเรือออกมาให้เร็วที่สุดเอ้าดูกันอีกทีครับฟาดลงมาแล้วตุ้มนะผมว่าโดนนะครับลำขาวนะลำแดงจะไม่โดนอีกคลิปนึงครับคลิปที่3ครับนะเดี๋ยวตามกันมาดูกันไปพร้อมๆกันครับนะเอาคันหน้าชะลออู้นี่รถคอกบรรทุกหนักนะครับจะเห็นได้นะครับบริเวณทางแยกทางตัดทางกลับรถก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมครับในเมื่อเราวิ่งมาเนี่ยนะครับอาจจะถนนโล่งที่อย่างที่ท่านเห็นนะครับแต่ว่าเมื่อถึงทางแยกทางตัดเนี่ยนะครับควรจะชะลอนะครับเพื่อดูก่อนว่ามีรถอะไรมาไหมแต่ดูรถคอกที่มานี่ครับดูมาด้วยความเร็วนะครับแล้วเมื่อเห็นรถเขาเลี้ยวนะครับจะเข้าแยกนั่นนะฮะหักหลบคันที่มีหน้ากล้องนี่รับไปเต็มๆครับต้องบอกงี้รับไปเต็มๆนะครับก็ต้อง
ขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะครับรถท่านก็คงจะเสียหายนะเพราะว่าถูกกระแทกจนบริเวณหน้ารถเนี่ยหน้ากล้องเนี่ยนะครับสั่นเลยเอาดูกันอีกทีครับมาแล้วพี่ท่านเข้ามาแล้วนี่ดูรถคอกนะดูรถคอกคันขาวนี่นะแฟปึ้งนะแถวนี้ต้องเรียกว่าถนนจะแถวจันทบุรีไหมฮะเพราะเห็นว่าบรรทุกทุเรียนมามั้งนะนี่แหละครับท่านผู้ชมคลิปที่4ครับไปดูกันดูกันพร้อมๆกันเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหนี่ต้องยอมรับคันที่มีกล้องหน้ารถนะครับที่บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้แล้วก็สามารถที่จะบังคับรถให้หยุดนะครับได้พอดีเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับมาแล้วครับเนี่ยแหละครับวัยรุ่นวัยขนองนะครับอาจจะไปแว้นกันมาหรืออะไรกันมาเนี่ยแล้วดีเบียดกันแค่นี้แหละครับโอ้ยไม่เบียดดิถีบเลยนะครับจะเห็นนะครับท่านผู้ชมนะจะเห็นคันหน้านะครับนะดูไอทีครับมาแล้วมาแล้วนะครับใกล้ละใกล้ละนะครับน่าถีบเลยนะครับนี่ต้องบอกว่าโอ้โหเจ็บนะครับเนี่ยอันนี้เจ็บนะอ๋อครับผมน่าอ๋อเกี่ยวอ๋อเดี๋ยวอ๋อเกี่ยวกันครับคืออาจจะสะบัดนะครับรถคันด้านนอกนะครับด้านขวานะครับอาจจะสะบัดนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวกับรถที่ด้านซ้ายนะครับก็ทำให้รถเนี่ยล้มนะครับแต่ว่าโชคดีครับที่เจ้าของคลิปนะครับเจ้าของรถเนี่ยนะเบรกนะครับทันพอดีกิ้งไปนี่แหละครับท่านผู้ชมครับอุบัติเหตุแบบนี้นะครับและการขับขี่ในเวลาค่ำคืนนะแจ้งเตือนเลยว่าทิ้งระยะห่างนะครับนี่ตรงโอ้เจ็บนะอ่ะไปดูกันต่อเลยครับนี่ก็เหมือนกันนี่เตือนเลยนะครับว่ามักจะเห็นนะครับว่าเวลาเราออกต่างจังหวัดนะครับในช่วงเมษานะครับหรือว่าช่วงร้อนๆนะครับแล้วก็จะมีหญ้าเนี่ยครับมันแห้งนะแล้วก็บางทีเนี่ยโอ้โหนึกว่าผมนึกว่าเผาหญ้าท่านดูคิดอย่างผมไหมผมคิดว่าเผาหญ้าที่ไหนได้นะอ้าวพอผ่านไปหมอกขาวปัดโทปัดโทนี่แหละครับดูนั่นนะครับก็รถปิกอัพนะครับแล้วก็เป็นรถคอกด้วยก็คงจะขัดข้องทางระบบนะครับแล้วก็เนี่ยพ่นควันออกมาขาวขนาดนี้ผมนึกว่าเขาเผาหญ้าจริงๆเนี่ยผมยังบอกเลยระวังเวลาขับรถออกต่างจังหวัดนะครับมักจะเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่นี่ครับดูโอ้โหแล้วคุณอยู่ด้านโอ้โหแม่อ่ะมาดูคลิปต่อไปครับดูนะไลเนอร์นะครับไลเนอร์อันนี้ไลเนอร์อ้าวเดี๋ยวขอดูทีรอจังหวะรอจังหวะออกนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่นะนี่ไลเนอร์นะครับกำลังดูสมผมว่าจะดูว่าเอ๊ะเราคงอาจจะเลยนะครับเลยแล้วโอเคแล้วก็จะกลับรถซะตรงนี้เลยนะกลับออกไปเนี่ยครับดูนะรถที่เขามาทางตรงนะครับอ๋อแหมต้นไม้มันบังอ๋อสวนเล่นนะคันไลเนอร์นี่ผมถือว่ามาถูกทางนะครับนะแล้วก็กำลังจะออกนะครับก็มองรถที่สวนมานะครับนั่นสวนมานะครับคันนู้นสวนมานู่นกิ้งไปนู่นเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับคือความมักง่ายนะครับของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับทำให้ไลเนอร์ผู้นี้ก็เจ็บแล้วก็ตัวเองก็เจ็บด้วยเนี่ยครับคลิปแบบนี้นะครับท่านผู้ชมลองมองดูนะครับว่าถ้าท่านเกิดความประมาทหรือว่าเขาเรียกว่าเอาความสุขส่วนตัวมาใช้แล้วก็โอ๊ยทางกลับรถอยู่ข้างหน้านิดเดียวย้อนสอนไปนิดเดียวมันไม่เกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มันเกิดนะครับก็มันต้องบอกว่าแม่สูญเสียนะครับอีกอย่างนึงครับที่ท่านติดตามกันอยู่นะครับกับคดีของอดีตผู้กำกับโจ้นะครับในคดีเขาเรียกว่าถุงดำแล้วกันนะครับที่ทราบข่าวกันนะครับก็ทาง
ผู้พิพากษานะครับก็ได้ตัดสินออกมาแล้วว่าผู้กำกับโจ้นั้นนะครับมีความผิดจริงนะครับแล้วก็ให้ยืนที่จำคุกนะครับตลอดชีวิตนะครับเนื่องจากการกระทำดังกล่าวนะครับทำให้ผู้ต้องหานะครับหรือว่าผู้ถูกกล่าวหานะครับสูญเสียชีวิตไปนะครับก็เหตุการณ์นี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับก็นางจันทรานะครับอุทนผลนะครับมารดาของผู้กำกับโจ้นะครับก็พร้อมด้วยน้องสาวของผู้กำกับโจ้ก็ได้เดินทางครับไปยื่นคำร้องต่อศาลนะครับกรณีคำสั่งจำคุกนะซึ่งคดีนี้นะครับก็ถือว่าถึงที่สุดแล้วต่อศาลอาญานะครับแล้วก็คดีทุจริตนะครับประพฤติมิชอบกลางนะครับหลังจากที่ศาลมีคำสั่ง พิพากษาจำคุกประหารชีวิตนะครับผู้กำกับโจ้นะครับในคดีคุมถุงดำนะครับทรมานผู้ต้องหาคดียาเสพติดเสียชีวิตคาโรงพักนะครับศาลก็ได้ลดโทษผู้กำกับโจ้จากประหารชีวิตนะครับเหลือแค่จำคุกตลอดชีวิตนะครับเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันที่8มิถุนายนครับที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นนาคุณแม่นะครับก็ได้แจ้งว่าลูกชายนั้นสำนึกนะครับในการกระทำความผิดดังกล่าวนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจนะครับเป็นอย่างมากกับเขาเรียกว่าการขาดความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็ต้องแหมผมเห็นภาพนี้แล้วยังจำได้เลยนะจนเป็นเหตุให้นะครับเป็นเหตุให้ผู้เสียชีวิตนะครับพร้อมด้วยต้องบอกว่าคุณแม่ก็กล่าวรับนะครับสนองรับนะโทษตามคำพิพากษานะครับก็ถือว่านี่เป็นประสบการณ์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะวิงวอนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการจับกุมหรือว่าในการจะสอบสวนนะครับก็เหตุการณ์แบบนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นไหมครับว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นไม่ได้ช่วยเหลือนะครับคดีของผู้กับโจ้เลยถึงสังคมอาจจะตีไปว่าโอ้ยเดี๋ยวตำรวจก็ต้องช่วยกันเดี๋ยวตำรวจก็ต้องลดโทษลดอะไรให้ทำมีความดีความชอบนี่นะครับเห็นไหมครับว่าในการสืบสวนสอบสวนนะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงไปนะครับก็ผู้กำกับโจ้ต้องรับนะครับก็ศาลก็ได้พิพากษานะครับตั้งขั้นแรกว่าให้ประหารชีวิตแล้วก็ต่อมานะครับก็ลดให้เหลือแค่จำคุกตลอดชีวิตครับไปดูกับเขาเรียกว่าภาพประทับใจดีกว่านะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับของตำรวจภูธรขุนตาลนะครับตำรวจภูธรขุนตาลนะครับซึ่งปฏิบัติหน้าที่นะครับเป็นสายตรวจด้านการจราจรพบนี่ครับประชาชนผู้สูงอายุกำลังจะข้ามถนนนะครับบริเวณหน้าโรงพยาบาลขุนตาลนะครับจึงเข้าให้การช่วยเหลือพาข้ามถนนอย่างปลอดภัยเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับภาพน่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรขุนตาลนะครับซึ่งนำผู้สูงอายุนะข้ามถนนนะครับมาบริเวณโรงพยาบาลขุนตาลนะครับเนี่ยภาพอย่างนี้ครับน่ารักน่ารักอย่างนี้นะเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไอ้นั่นเลยนะครับก็อำนวยความสะดวกแล้วก็แม่ผมเห็นแล้วผมยิ้มนะอย่างเงี้ยโอ้ภาพนี้นะครับให้ดูกันสักนิดนึงนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงครับกับตรงนี้ครับขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับตั้งแต่วันที่6สิงหาถึงวันที่20ตุลาคม2565นะครับแขวงทางพิเศษนะครับแขวงทางพิเศษระหว่างเมืองนะครับขยายการจราจรทางหลวงต่างระดับนะครับหนองขามท่าเรือแหลมฉบังนะครับตั้งแต่กม.ที่1ถึงกม.ที่3นะครับก็ขอให้ท่านที่จะใช้เส้นทางดังกล่าวและดังกล่าวนะครับหลีกเลี่ยงนะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเข้าไปตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นทางเบี่ยงนะครับแล้วก็เป็นการขยายถนนของการทางพิเศษระหว่างเมืองนะครับก็ตั้งแต่ทางยกระดับนะครับหนองขามถึงท่าเรือแหลมฉบังนะระยะตั้งแต่กม.ที่1ถึง3นะครับก็ระยะยาวหน่อยนะครับตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2565ถึงวันที่20ตุลาคมนะครับก็
็ใช้เวลาเกือบเดือนน่ะเดือนกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับท่านที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวนะครับกรุณาหลีกเลี่ยงนะครับเส้นทางด้วยนะครับโอเคครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมสรัญสุขทวงพร้อมด้วยทีมงานไซเรนรีพอร์ตนะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ